ช่วงอร่อยได้สุขภาพกับเคดีแคร์คุณผู้ชมเจ้าขาอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญเราจะสุขภาพดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปวันนี้นะคะมีโพสต์มาค่ะที่เพจของ KD Care Products ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลพร้อมกับขายข้าวต้ม24ชั่วโมงอยู่สมุทรปราการค่ะไม่ไปค่ะไกลไปหน่อยนะคะเมนูยอดฮิตที่เดียนเห็นหลายร้านอาหารทำขายกันนั่นก็คือกะหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะเดียนฝึกทำเองเท่าไหร่กะหล่ำปีก็เค็มเค็มเค็มจัดมากเลยค่ะอยากได้สูตรกะหล่ำผัดน้ำปลาแบบที่ไม่เค็มมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพขอคำแนะนำด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะตำรับนี้เดียนทำได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดียนใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ไปชมค่ะวิธีทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งแห้งเนื้อทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กะหล่ำปลีกระเทียมจีนผัดจนกะหล่ำปลีสุกนิ่มเติมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ผัดให้เข้ากันใส่น้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานำเอากุ้งแห้งเนื้อมาลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อลดปริมาณเกลือที่ตกค้างในกุ้งแห้งเนื้อจากนั้นนำกุ้งแห้งเนื้อมาผึ่งลมจนแห้งแล้วจึงนำไปประกอบอาหารค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจานนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะขอให้กะหล่ำผัดน้ำปลาตำรับที่ใส่ KD Care ของเดียนนะคะไปทำขายเจริญรุ่งเรืองนะคะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะโพสต์มาได้เลยค่ะที่เพจ KD Care Products ค่ะและตำรับของใครนะคะถูกใจอาจารย์นิสักเอามาทำในรายการจะมอบให้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ KD Care แบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KD Care Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในขนาด300มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้